สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับครูตาลเช่นเคยนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในกิจกรรม Enrichment เรื่องส่วนต่างๆของพืชดอกในตอนการเก็บรักษาพืชและก่อนที่จะไปทำกิจกรรมเช่นเคยค่ะครูตาลก็มีเกมกระตุ้นความคิดมาให้นักเรียนได้ร่วมเล่นกันนั่นก็คือเกมถอดรหัสภาพโดยครูจะมีภาพมาให้นักเรียนถอดรหัสมีเวลาให้นักเรียนถอดรหัส10วินาทีถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเริ่มเล่นกันเลยค่ะภาพแรกกันนะคะรหัสภาพ2พยางค์เราไปเริ่มกันเลยค่ะนักเรียนตอบกันได้หรือเปล่าคะเดี๋ยวเราไปเฉลยกันเลยค่ะค่ะรหัสภาพนี้นะคะมี2พยางค์ในรหัสภาพนะคะเป็นคำว่าค่ะแต่ไม่เอาไม่เอแล้วมีคำว่าน้องของแม่นั่นก็คือนาเมื่อถอดรหัสภาพนะคะเราจะได้คำว่าคณะแล้วเช่นเคยค่ะครูก็มีอีกหนึ่งข้อสำหรับนักเรียนที่ถอดรหัสกันยังไม่ทันถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มกันเลยนะคะค่ะแล้วรหัสภาพนี้นะคะก็มี2พยางค์เราไปเริ่มถอดรหัสกันเลยค่ะค่ะนักเรียนถอดรหัสภาพกันได้ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเฉลยกันเลยนะคะว่าเป็นภาพรหัสอะไรค่ะภาพนี้นะคะ2พยางค์ภาพแรกนะคะเป็นภาพผักภาพที่2ก็คือกำลังทอดจะได้คำว่าทอดภาพที่3ยอดไม้นะคะวงกลมไปที่ยอดนะคะจะได้คำว่ายอดเมื่อรวมคำกันแล้วนะคะเราจะได้คำว่าผักทอดยอดแล้วภาพนี้นะคะผักทอดยอดคือคำสุภาพหรือเราเรียกว่าผักบุ้งซึ่งรหัสภาพนี้2พยางค์นั่นก็คือคำว่าผักบุ้งนั่นเองค่ะจากเกม2ข้อเมื่อสักครู่นี้นักเรียนจะถอดรหัสภาพได้ภาพว่าคณะและผักบุ้งแล้วนักเรียนทราบหรือไม่คะว่าทั้ง2ชนิดนี้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของเราอย่างไรถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มทำกิจกรรมนี้กันเลยค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องส่วนต่างๆของพืชดอกในตอนการเก็บรักษาพืชโดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้ดังนี้ 1. เพื่อให้นักเรียนสังเกตและอธิบายเกี่ยวกับหน้าที่และส่วนต่างๆของพืชดอก 2. เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการสังเกตการตั้งสมมติฐานการทดลองการลงความเห็นจากข้อมูลการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปและ 3. เพื่อให้นักเรียนใช้ความรู้และทักษะบูรณาการการเชื่อมโยงความคิดในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์แล้ววันนี้นะคะครูก็มีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการเก็บรักษาพืชผักให้อยู่ได้นานถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปร่วมชมกันเลยค่ะพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ซึ่งสามารถนำส่วนต่างๆของพืชไปทำอาหารได้เช่นมะนาวได้จากผล
ผักบุ้งได้จากลำต้นและใบค่ะได้จากลำต้นค่ะวิธีเก็บรักษาผักให้ผักสดได้นานๆนะคะมีหลายวิธีวันนี้ก็จะเป็นวิธีการเก็บใส่ไว้ในขวดแล้วก็ใส่ไว้ในถุงสุญญากาศนะคะเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะ 1. ผัก 2. ถังน้ำ 3. ขวดพลาสติกที่ตัดเป็น2ส่วน 4. ถุงซิปล็อกค่ะค่ะการเก็บผักไว้ในขวดนะคะเราก็ดูชนิดของผักกันก่อนนะคะว่าเหมาะกับการเก็บไว้ในขวดนี้เป็นชนิดอะไรบ้างนะคะวันนี้ก็มีมะนาวนะคะแล้วก็ตะไคร้ค่ะการเก็บด้วยวิธีนี้จะช่วยในการรักษาอุณหภูมิได้ดีค่ะต่อมานะคะเป็นการเก็บผักในถุงสุญญากาศนะคะเราก็จะมีอุปกรณ์นั่นก็คือถุงซิปและถังน้ำก่อนอื่นเลยนะคะเราจะนำผักใส่ในถุงพลาสติกที่เป็นถุงซิปล็อกนะคะต่อไปจะเป็นวิธีการเก็บผักในถุงสุญญากาศนะคะซึ่งเราไม่มีเครื่องซีลสุญญากาศใช่ไหมคะเราจะใช้แรงดันน้ำโดยจะใช้ถังน้ำที่มีขนาดสูงนะคะเพื่อมารีดอากาศออกวิธีการทำนะคะนำผักที่เราเตรียมใส่ถุงซิปไว้เมื่อสักครู่นี้จุ่มลงในถังที่บรรจุน้ำโดยใช้มือดึงลงไปให้ลึกที่สุดเพื่อใช้แรงดันน้ำไล่อากาศออกจากถุงวิธีการนี้นะคะถ้าไม่ถนัดนะคะเราจะไล่อากาศนะคะไปที่ข้างถังน้ำนะคะแล้วค่อยๆรีดอากาศออกจากนั้นเมื่ออากาศออกหมดแล้วนะคะเราก็จะล็อกถุงซิปนี้ค่ะและวิธีการนี้นะคะทำให้ผักผลไม้เนี่ยสุกนานขึ้นนะคะไม่เน่าเสียง่ายเนื่องจากการรีดอากาศออกจนหมดจะช่วยทำให้จุลินทรีย์และแบคทีเรียไม่เจริญเติบโตทำให้ผักของเรานะคะสดนานค่ะต่อไปนะคะเรามาทำผักที่เราจัดไว้ในถุงซิปกันให้หมดกันเลยค่ะ
จากนั้นนะคะเรานำผักที่เราจะเก็บไว้ในขวดและไว้ในถุงสุญญากาศนะคะไปจัดเก็บในตู้เย็นนะคะแล้วพื้นที่ตู้เย็นก็จะประหยัดมากขึ้นนะคะมีความเป็นระเบียบสวยงามมากขึ้นค่ะแล้วผักที่เราเก็บไว้ในถุงสุญญากาศและไม่ได้เก็บไว้ในถุงสุญญากาศเมื่อผ่านไปเป็นเวลา1คืนนะคะเราจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่าผักที่ไม่ได้เก็บไว้ในถุงสุญญากาศนั้นจะมีความเหี่ยวเฉาแล้วนะคะจากการชมคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวกับการเก็บรักษาความสดของผักซึ่งในชีวิตประจำวันเราจะพบเห็นพ่อค้าแม่ค้าขายผักกันอยู่ที่ตลาดหรือพบอยู่ในห้างสรรพสินค้ากันใช่ไหมคะแล้วเราก็จะเห็นการรดน้ำผักและการนำไปแช่ไว้ในตู้เย็นแล้วเราสามารถบูรณาการทักษะ4ทักษะเชื่อมโยงความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ใช้การสืบเสาะหาข้อมูลการสังเกตและการอธิบายเกี่ยวกับส่วนต่างๆของพืชเทคโนโลยีคือการลงมือปฏิบัติการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์เหมาะสมกับการตรวจสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์คือการนำอุปกรณ์มาออกแบบสร้างแบบจำลองเพื่อตรวจสอบข้อมูลทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์คือวันและเวลาในการเก็บรักษาความสดของผักจากการชมคลิปวิดีโอและการใช้ทักษะบูรณาการทักษะ4ทักษะเชื่อมโยงความรู้วันนี้ครูก็มีสถานการณ์มาให้นักเรียนได้ศึกษากันนั่นก็คือด้วยสถานการณ์โควิด-19 และการอยู่ในช่วงกักตัวตอนนี้คุณแม่ของน้ำปันได้ซื้อของมากักตุนไว้ทีละเยอะๆเพราะจะได้ไม่ต้องออกไปเสี่ยงรับเชื้อหรือเสียเวลาออกไปซื้อบ่อยๆแล้วในขณะนั้นน้ำปั่นได้มองเห็นถุงผักที่คุณแม่ซื้อมาซึ่งมีปริมาณเยอะมากน้ำปั่นจึงถามคุณแม่ว่าคุณแม่คะซื้อผักมาเยอะแบบนี้จะไม่เน่าเสียก่อนเราจะทานกันหมดหรือเปล่าคะจากสถานการณ์คำถามที่น้ำปั่นสงสัยนี้ให้นักเรียนออกแบบวิธีการเก็บรักษาความสดของผักให้อยู่ได้นานซึ่งนักเรียนจะมีวิธีเก็บรักษาพืชนอกเหนือจากครูตาลได้อย่างไรคะจากสถานการณ์นักเรียนคิดว่าปัญหาและสมมุติฐานข้อสงสัยของน้ำปั่นนี้คืออะไรให้นักเรียนตั้งปัญหาและสมมุติฐานบันทึกลงในใบกิจกรรมนี้ได้เลยนะคะและเมื่อนักเรียนบันทึกปัญหาและสมมุติฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนระบุอุปกรณ์ออกแบบวิธีการทดลองบันทึกผลการทดลองและสรุปผลของกิจกรรมนี้ลงในใบกิจกรรมนี้ได้เลยค่ะเมื่อนักเรียนลงมือทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วฉะนั้นครูเคยยกตัวอย่างไว้ข้างต้นเกี่ยวกับการบูรณาการทักษะ4ทักษะ
ดังนั้นนักเรียนทำกิจกรรมแล้วนักเรียนได้ทักษะ4ด้านอย่างไรคะให้นักเรียนบันทึกลงในใบกิจกรรมนี้ได้เลยค่ะและเพื่อเป็นแนวทางในการสรุปผลของกิจกรรมครูก็จะขยายความรู้และอภิปรายเกี่ยวกับกิจกรรมนี้คือพืชประกอบด้วยอวัยวะที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตได้แก่รากลำต้นใบดอกผลและเมล็ดซึ่งอวัยวะแต่ละส่วนของพืชนั้นมีหน้าที่และส่วนประกอบแตกต่างกันแต่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันหากขาดอวัยวะใดส่วนหนึ่งไปอาจทำให้พืชนั้นผิดปกติหรือตายได้และยังมีปัจจัยบางประการที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชส่วนประกอบของพืชดอกมีดังนี้รากคืออวัยวะที่เป็นส่วนประกอบของพืชที่ไม่มีคลอโรฟิลล์ไม่มีข้อปล้องตาและใบรากเจริญเติบโตตามแรงดึงดูดของโลกลงสู่ดินมีขนาดและความยาวแตกต่างกันหน้าที่ของราก 1. ยึดลำต้นให้ติดกับพื้นดิน 2. ดูดน้ำและธาตุอาหารที่ละลายน้ำจากดินแล้วลำเลียงขึ้นไปยังส่วนต่างๆของพืชโดยผ่านทางลำต้นหรือกิ่งลำต้นเป็นส่วนที่พืชชูกิ่งใบดอกและผลของพืชทำหน้าที่ลำเลียงน้ำแร่ธาตุและอาหารไปสู่ส่วนต่างๆของพืชซึ่งช่องทางในการลำเลียงน้ำแร่ธาตุและอาหารของพืชเรียกว่าท่อลำเลียงโดยประกอบด้วย2 ส่วนคือท่อลำเลียงน้ำไซเลมเป็นกลุ่มเซลล์ที่เรียงต่อกันเป็นท่อยาวตั้งแต่รากไปยังลำต้นกิ่งและใบทำหน้าที่ลำเลียงน้ำและแร่ธาตุที่พืชดูดจากรากไปยังส่วนต่างๆของพืชและลำเลียงน้ำไปสู่ใบเพื่อใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงท่อลำเลียงอาหารFOEM เป็นกลุ่มเซลล์ที่เรียงตัวกันเป็นท่อยาวแทรกอยู่คู่กับท่อลำเลียงน้ำทำหน้าที่ลำเลียงอาหารที่พืชสร้างขึ้นที่ใบจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชซึ่งหน้าที่ของลำต้นมีดังนี้ 1. ลำต้นเป็นแกนช่วยพยุงอวัยวะต่างๆได้แก่กิ่งใบดอกผลและเมล็ดช่วยให้ใบกลางออกรับแสงเพื่อประโยชน์ในการสร้างอาหารด้วยวิธีการสังเคราะห์ด้วยแสง 2. ลำต้นเป็นทางลำเลียงน้ำและแร่ธาตุที่รากดูดขึ้นมาส่งต่อไปยังใบและส่วนต่างๆของพืช 3. ลำต้นเป็นทางลำเลียงอาหารที่ใบสร้างขึ้นส่งผ่านลำต้นไปยังรากและส่วนอื่นๆใบคือส่วนของพืชที่ติดอยู่กับกิ่งหรือลำต้นมีลักษณะเป็นแผ่นแบนรูปร่างแตกต่างกันตามชนิดพืชส่วนใหญ่มักมีสีเขียวของคลอโรฟิลล์ใบมีหน้าที่สำคัญก็คือคายน้ำสร้างอาหารและหายใจซึ่งการคายน้ำของพืชเกิดขึ้นบริเวณใบเพราะบริเวณใบมีโครงสร้างที่เรียกว่าปากใบซึ่งมีเซลล์คุ้มที่ควบคุมการคายน้ำของพืชพืชจะคายน้ำออกมาในรูปแบบไอน้ำโดยทั่วไปการคายน้ำของพืชจะเกิดโดยมากในเวลากลางวันและพืชคายน้ำมากเกินไปจะทำให้ใบเหี่ยวส
ส่งผลทำให้พืชเติบโตช้าปากใบของพืชส่วนใหญ่พบที่บริเวณท้องใบมากกว่าบริเวณหลังใบซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นปากใบได้ด้วยตาเปล่าต้องมองผ่านกล้องจุลทรรศน์เท่านั้นการสร้างอาหารของพืชยังมีปัจจัยอื่นที่มีความสำคัญต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงโดยเกิดขึ้นบริเวณใบซึ่งมีน้ำและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นวัตถุดิบมีคลอโรฟิลล์เป็นตัวดูดซับแสงได้ผลผลิตก็คือน้ำตาลน้ำและแก๊สออกซิเจนกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของแก๊สและแร่ธาตุในดินทำให้เกิดความสมดุลตามธรรมชาติซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกและการหายใจใบของพืชจะดูดแก๊สออกซิเจนและคายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะเป็นการแลกเปลี่ยนแก๊สทางปากใบซึ่งเป็นรูเล็กๆส่วนใหญ่อยู่บริเวณใบส่วนประกอบของพืชส่วนสุดท้ายนั่นก็คือดอกนะคะดอกเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ของพืชทำหน้าที่สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศที่เกิดจากตาชนิดตาดอกที่อยู่ตรงบริเวณปลายยอดปลายกิ่งบริเวณลำต้นตามแต่ชนิดของพืชดอกประกอบด้วยส่วนต่างๆ4ส่วนแต่ละส่วนจะเรียงเป็นชั้นเป็นวงตามลำดับจากนอกสุดเข้าสู่ด้านในคือกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียเมื่อนักเรียนทำใบกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปใบกิจกรรมรหัสที่35เรื่องส่วนต่างๆของพืชดอกตอนการเก็บรักษาพืชส่งมายังแพลตฟอร์มของโรงเรียนในวันเวลาที่กำหนดด้วยนะคะหากนักเรียนมีข้อสงสัยอยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนักเรียนสามารถศึกษาได้จากลิงก์และใบความรู้ที่คุณครูแนบมานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ